สวัสดีครับเรามาดูขวัญหลงหลังเกมของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับผมในศึก AFF Suzuki Cup ในนัดที่3นะครับผมทีมชาติไทยครับบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ครับผมแล้วก็เจ้ามาแบบทุลักทุเลจริงๆเลยนะครับผมก็เกมในนัดนี้ครับผมฟิลิปปินส์ครับเปิดบ้านครับต้อนรับกับมาเยือนของไทยนะผมก็เกมในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหบอกตามตรงเลยนั่งดูอยู่เนี่ยฟิลิปปินส์เล่นดีกว่าเยอะครับทีมชาติไทยนี่หาโอกาสที่จะบุกแบบได้น้อยมากๆครับโดนฟิลิปปินส์เจาะตลอดครับยังดีครับที่ไม่เสียประตูครับก็จบครึ่งแรกไป 0-0 นะครับผมครึ่งหลังครับไทยเริ่มเล่นดีขึ้นมานิดนึงครับผมแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับในนาทีที่56ครับจากจังหวะที่ทางฟิลิปโรเลอร์ครับได้ขึ้นบอลไปทางด้านขวาครับจังหวะนั้นเป็นจังหวะสวนของทีมชาติไทยครับผมแล้วก็ฟิลิปเนี่ยปาดบอลมาที่หน้าประตูครับแล้วก็เป็นทางสุภชัยใจเด็ดครับเจ้าหนูวัย19ปีครับผมชาร์จบอลเข้าไปครับทีมชาติไทยครับนำไปก่อนครับ 1-0 ครับผมและเกมช่วงที่เหลือครับก็คองบอลกันเสียไปเสียมาครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นั่นแหละครับผมและสุดท้ายเนี่ยในช่วงในท้ายเกมครับฟิลิปปินส์บุกโหมกระหน่ำไทยได้มากกว่าครับและสุดท้ายนาทีที่81ครับก็มาได้ประตูในจังหวะที่โจวินเบดิครับผมได้ยิงครับจากนอกกรอบเขตโทษครับผมแล้วก็บอลเนี่ยไปฉลับทางพันศาครับบอลเนี่ยกระเด้งไปชนเสานะครับผมและบอลมันสปินครับหมุนเข้าประตูครับจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหบอกตามตรงนึกว่าชัดชัยบุตรพรมจะเซฟได้นะผมคือดูมุมกล้องเนี่ยเหมือนจะคว้าทันครับแต่สุดท้ายคว้าไม่ทันครับสุดก็ทำให้ฟิลิปปินส์ตีเสมอไทยจนได้ครับผม 1-1 ฮะแล้วก็ในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็นึกว่าจะโดนแบบแพ้ไปเลยนะผมก็ยังดีครับที่เอาตัวรอดมาได้ครับสำหรับทีมชาติไทยในนัดนี้ครับผมก็จบเกม 1-1 ครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มนะผมทำให้สถานการณ์ณตอนนี้ครับกลุ่ม B เนี่ยไทยยังอยู่ที่1ครับมีอยู่7คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส์นั่นแหละครับผมแต่อันดับ3ครับสิงคโปร์เนี่ยแหละมีอยู่6คะแนนครับนั่นหมายความว่านัดสุดท้ายนะครับผมทีมชาติไทยครับห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับผมเสมอได้ครับชนะยิ่งดีครับผมแต่ถ้าแพ้ขึ้นมานี่มีโอกาสที่จะตกรอบสูงเหมือนกันเลยนะครับผมและนี่ครับผมเท่าที่ดูเกมในนัดนี้นะผมอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่าไทยเนี่ยเล่นคุมโซนมากไปหน่อยนะครับผมก็คุมแต่โซนครับไม่ค่อยวิ่งไล่บอลไม่ค่อยไล่แย่งบอลเพรสซิ่งจากทางฟิลิปปินส์กลับมาสักเท่าไหร่ครับผมถ้าไม่มีช่องให้บุกครับก็ไม่บุกครับแปะบอลไปแปะบอลมาเท่านั้นเองครับผมโอกาสยิงก็น้อยนะครับผมจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยก็คือเป็นจังหวะที่สวนกลับไปครับแล้วก็ทำได้เท่านั้นเองครับคือทั้งเกมเนี่ยไทยยิงน้อยมากเลยครับผมก็ถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์นี่โอ้โหเจ้าบ้านเขาหาโอกาสยิงได้เยอะมากๆครับจนสุดท้ายเขาก็ทำประตูจนได้นะผมก็หวังว่านัดหน้าครับผมลุงลายวัฒน์ครับน่าจะปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่านัดหน้าเนี่ยพลาดไม่ได้นะผมถ้าแพ้ขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะฮะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ผมมองว่ามันมีผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเกมของไทยในวันนี้ครับนั่นก็คือสนามลื่นครับอย่างที่เรารู้ๆกันครับว่าฟิลิปปินส์ครับโดนพายุผ่านไปครับผมฝนตกครับสนามลื่นครับแล้วทำให้การคลองบอลของทีมชาติไทยเนี่ยมันได้แบบมันดูเหมือนไม่เต็มที่จะพาบอลไปกับเท้าก็แบบมันกักกักกับมันเหมือนแบบว่าจะวิ่งไปข้างหน้าสุดก็ไม่ได้ครับมันกลัวลื่นไงครับแล้วก็การจับบอลบางทีมันก็ลื่นแบบล้มไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเสียบสกัดเงี้ยก็แบบโอ้โหถลายไปทีนี่เสียบเขาล้มตุบตับนี่โดนใบเหลืองกันกระจายครับในวันนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมมองว่ามีส่วนสำคัญเลยแหละในนัดนี้ทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับนั่นก็ลืมเหมือนกันนะครับผมนั่นหมายความว่าสถานการณ์ในนัดสุดท้ายทีมชาติไทยต้องการแต้มครับไม่ว่า1หรือ3แต้มก็ตามนะฮะก็ฝากเพื่อนๆครับผมส่งพลังใจเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆครับให้ทำให้ได้นะครับผมซึ่งในนัดสุดท้ายเนี่ยทีมชาติไทยจะกลับไปเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานครับในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนตอน1ทุ่มครับเปิดบ้านเจอกับทางสิงคโปร์นะฮะก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆได้เลยทั้งในสนามแล้วก็หน้าจอและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับผมก็ยังคงตุ้มๆต่อมๆนะครับผมไปจนถึงนัดสุดท้ายครับและเพื่อนๆล่ะครับผมวันนี้ได้ดูฟอร์มของทีมชาติไทยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามุมมองของเพื่อนๆต่อทีมชาติไทยเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีนะฮะในวันอาทิตย์หลังจากทีมชาติไทยเตะจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ